ที่จังหวัดสงขลานะครับเหตุสะเทือนใจสะเทือนขวัญเลยนะครับกรณีของฆ่ายกครัว4ศพพ่อแม่ลูกหลายคนตั้งคำถามว่าใครคือผู้ก่อเหตุใครคือคนที่สังหารครอบครัวนี้ตอนนี้ตำรวจตั้งเป้าไปนะครับอาจจะเป็นคนเป็นแม่หรือเปล่าคือก่อนหน้านี้คนเป็นภรรยาเนี่ยนะครับเขาไปขอยาคลายเครียดยาคลายกังวลจากญาติลักษณะเหมือนจะเอายามาให้คนในครอบครัวกินแล้วหลังจากนั้นมาก่อเหตุหรือเปล่าแต่ว่าจังหวะที่ญาติมาถึงแล้วก็เจอศพของแต่ละคนในบ้านร่ำไห้ระงมดูคลิปนี้ก่อนนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเนี่ยเขาบอกอย่าถ่ายครับอย่าถ่ายครับคือเขายังสะเทือนใจอยู่นะครับญาติกับครอบครัวก็กอดคอกันร้องไห้บางคนก็ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลไม่ให้สื่อเนี่ยสัมภาษณ์ใดๆขอความเป็นส่วนตัวเนื่องจากว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุสะเทือนขวัญเหตุการณ์เกิดขึ้นของช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับพื้นที่เทศบาลของนครสงขลาชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นโทรแจ้งตำรวจ191ให้รีบลงมาตรวจสอบคือกลัวจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจุดเกิดเหตุเป็นบ้านหลังนี้ครับบ้านเดี่ยว2ชั้นมีรั้วรอบขอบชิดตำรวจไปถึงปรากฏว่าประตูรั้วเนี่ยมันถูกล็อกจากด้านในต้องใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กเนี่ยเข้าไปได้นะครับศพแรกที่ไปเจอเจ้าหน้าที่ไปพบศพของสามีถูกยิงที่ศีรษะครับนอนอยู่บริเวณห้องรับแขกใกล้กันไปพบศพของลูกชายถูกยิงที่ศีรษะด้วยนะฮะคุณผู้ชมถ้าดูจากด้านขวามือกราฟิกของเราจะเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับศพที่3เจ้าหน้าที่ไปเจออยู่ห้องนอนชั้น2แล้วก็ลูกสาวคนโตเนี่ยนะครับถูกยิงที่ศีรษะเช่นกันศพสุดท้ายศพที่4อยู่ในห้องนอนใหญ่ครับตำรวจก็คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นภรรยาในมือเนี่ยยังกำปืนขนาด9มม.เอาไว้ด้วยนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาไปตรวจสอบศพภรรยายังอุ่นๆอยู่เหมือนคาดว่าอาจจะเพิ่งเสียชีวิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลสงขลาเข้าตรวจสอบจากนั้นก็มีการลำเลียงร่างของทั้ง4เนี่ยนะครับไปชันสูตรพลิกศพต่อที่โรงพยาบาลสงขลาช่วง3ทุ่มครับพันตำรวจเอกบันเทิงเหล่าเจริญผู้กำกับการสพเมืองสงขลาเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยตนเองท่านบอกแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยตำรวจไปสอบถามญาติครอบครัวแล้วก็พยานแวดล้อมครอบครัวนี้เขาดูแล้วรักใคร่กันดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยภรรยามีปัญหาเรื่องของหนี้สินเคยโทรไปปรึกษาเรื่องนี้กับน้องสาวก็คาดว่าปมเหตุอาจจะมาจากความเครียดเรื่องการเงินนอกจากนี้ยังมีข้อมูลนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุภรรยาเนี่ยไปขอยานอนหลับยาคลายเครียดยาคลายกังวลที่บ้านพ่อของตนเองมาก็เป็นไปได้อาจจะเอายานอนหลับเนี่ยมาให้สามีกับลูกๆกินก่อนสอดคล้องกับการตรวจสอบที่เกิดเหตุค่อนข้างแน่ชัดนะครับไม่มีการต่อสู้เพราะว่าไม่มีข้าวของกระจัดกระจายมีความเป็นไปได้สูงนะครับทุกคนในบ้านน่าจะหลับเพราะถ้าไม่หลับน่าจะมีเสียงร้องหรือวิ่งหนีอาจจะมีการยื้อแย่งปืนนะฮะส่วนเรื่องของยานอนหลับจะมีการใช้หรือไม่เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งนึงลองฟังเสียงของผู้กำกับการสพเมืองสงขลาด้วยนะครับชั้นล่างนี่พบ2ศพคือสามีผู้ตายกับลูกชายนอนอยู่ที่พื้นกับโซฟาส่วนชั้น2ก็เจอคนที่ใช้อาวุธปืนก็คือภรรยาเป็นคนยิงครับลูกสาวอยู่ในห้องนอนก็เบื้องต้นก็น่าจะเกิดจากเรื่องภายในครอบครัวก็ตอนนี้กำลังสอบสวนทุกประเด็นครับไม่ตัดประเด็นทุกประเด็นฮะก็จะดูตั้งแต่กล้องวันนี้ก็ให้พิสูจน์หลักฐานกับหมอมาชันสูตรเก็บรายละเอียดในที่เกิดเหตุเบื้องต้นแล้วครับนี่แหละครับส่วนผลการตรวจสอบในบ้านนะครับตำรวจไปเจอปืนมีใบอนุญาต4กระบอกฝ่ายสามีเนี่ยเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลส่วนภรรยานะครับเคยทำงานที่เทศบาลแต่ว่าลาออกมาเป็นแม่บ้านตำรวจเดี๋ยวจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้าบ้านแล้วก็เส้นทางเข้าบ้านด้วยนะครับดูภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ทีมข่าวใหญ่ช่อง8ของเรานะครับลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับไปดูบรรยากาศที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเนี่ยฮะบ้านก็ยังคงปิดมิดชิดเลยบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบนะครับมีเพียงแค่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาเก็บข้าวของเครื่องใช้บางอย่างออกจากบ้านอาจจะเอาไปใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพของทั้ง4คนนะครับตอนนี้ร่างของทั้ง4ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานะครับญาติจะนำออกจากโรงพยาบาลไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดแหลมทรายในเมืองสงขลาพร้อมกันทั้ง4คนนะครับทีมข่าวใหญ่ของเราได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงบอกว่ารู้จัก
แล้วก็สนิทสนมกับนายชัยชาญเนี่ยแหละครับเป็นอย่างดีเป็นคนอัธยาศัยดีเนี่ยฮะพูดคุยกันทุกวันแต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านไม่ค่อยจะได้คุยกันเท่าไหร่ปกติช่วงเย็นๆนะครับสามีจะออกจากบ้านมาเดินออกกำลังกายทุกวันเมื่อวานนี้ไม่ได้ออกมาแล้วก็มารู้อีกทีตอนเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจากคำบอกเล่าของชาวบ้านนะครับที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุเขาบอกเสียงปืนดังขึ้นนะแต่มันดังขึ้นปังนัดเดียวครับน่าจะเป็นนัดสุดท้ายที่ภรรยาเนี่ยยิงตัวตายส่วนอีก3นัดไม่ได้ยินจริงๆลองฟังเสียงเพื่อนบ้านนะครับเย็นสัก 3:00 น.เขาจะเดินไปบอกก็ไปประนวดก็เดินกลับมาต่างนี่ออกปล่อยนี่เข้าบ้านโอเคชอบออกกําลังกายใช่มั้ยค่ะก็คือก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีใช่มั้ยล่าสุดเจอแกเมื่อไหร่ก็เมื่อวานเจอกับแกเดินคนที่ว่าอยู่ตรงข้ามนั้นเขาเลี้ยงนกก็ว่าก็ได้ยินนัดตุ๊ดตายที่ว่าเขายิงผัวเขายิงไงล่ะตอนที่ยิงลูกยิงผัวก่อนเขาไม่ได้ยินปืนอ๋อเขาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดใช่ไหมนี่แหละครับคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าทุกปัญหามันมีทางออกมีทางแก้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัดสินใจแบบนี้เนี่ยฮะญาติญาติเองก็ยังคงทำใจไม่ได้นะครับประเด็นข้อสงสัยนะครับคุณผู้ชมที่บอกว่าภรรยาเองจะมีส่วนในการวางยาสามีและก็ลูกทั้งสองคนรวมถึงตนเองหรือไม่รวมถึงหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมือก่อเหตุหรือเปล่านะครับคงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์เลือดของทั้ง4คนซึ่งตอนนี้ส่งไปที่ฝ่ายนิติเวชของโรงพยาบาลสงขลาซึ่งผลยังไม่ออกเดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้อีกครั้งนึงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะครับค่ะสะเทือนใจไม่น้อยนะคะจริงฮะ